หมอเจตวางเงื่อนไข2ข้อโหวตพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีลั่นถ้าไม่แก้ก็ไม่ยกมือให้หมอเจตโวยโดนโยงโหวตพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีวางเงื่อนไข2ข้อถ้าไม่แก้ก็ไม่โหวตให้ชี้ถ้ายอมถอยสว.อาจสะดวกใจลงมติเมื่อวันที่19พฤษภาคม2566นายแพทย์เจตศิรัทรานนท์สว.โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าถูกมั่วผลักไปอยู่ข้างโหวตให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์โดยไม่มีข้อแม้เพื่อกดดันให้เปลี่ยนมติไม่ได้ในวันประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีทั้งที่ผมพูดเงื่อนไขชัดเจนว่าการตัดสินใจลงมติต้องรอจนถึงวันสุดท้ายเพราะยังมีเงื่อนไขระหว่างนี้อีกมากนายแพทย์เจตระบุต่อว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ยังไม่ได้รับรองผลการเลือกตั้งส.ส. 95% จำนวนส.ส.ในแต่ละพรรคยังไม่นิ่งโดยเฉพาะคุณสมบัติและการทำผิดกฎหมายของว่าที่ส.ส.แต่ละท่านคุณพิธายังมีคดีค้างอยู่ในมือกกต.จะส่งให้ศาลฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญก็ยังไม่รู้หรือพรรคก้าวไกลอาจรวมเสียงส.ส.ได้มากจนสามารถปิดสวิตช์ส.ว.ก็เป็นได้นายแพทย์เจตระบุว่าข้อสำคัญผมมีเงื่อนไข2ข้อคือต้องไม่แตะมาตรา112ของประมวลกฎหมายอาญาซึ่งจะเป็นการสร้างความขัดแย้งในประเทศและต้องไม่ยอมให้ขั้วอำนาจใดอำนาจหนึ่งสร้างฐานทัพในประเทศอันจะเป็นการชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศพรรคก้าวไกลอาจยอมถอยเพื่อให้ได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและอำนาจในการบริหารประเทศที่เป็นเป้าหมายสำคัญกว่าก็ได้จะทำให้สว.สะดวกใจในการลงมติหรือทำให้สามารถดึงพรรคใหญ่อื่นๆเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องพึ่งสว.แม้จะยอมรับในชัยชนะของพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยหากถึงวันสุดท้ายยังจำเป็นต้องพึ่งเสียงสว.แต่ยังไม่แก้เงื่อนไข2ข้อของผมไม่ได้โหวตให้ก็อย่ามาว่ากันนายแพทย์เจตระบุสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งหนังสือถึงสว.ศิษย์เก่าขอให้โหวตพิธานั่งนายกรัฐมนตรีสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งหนังสือเปิดผนึกถึงสว.ศิษย์เก่าสุธีจรินทร์ให้พิจารณาลงมติเห็นชอบพิธานั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ประเทศเดินไปได้เมื่อวันที่19พฤษภาคม2566นายกฤตภาสเชษฐ์เจริญรัตน์นายกสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งหนังสือเปิดผนึกถึงสว.ที่เป็นศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือนายสุธีมากบุญรุ่นที่22และนายจรินทร์จักรภาครุ่นที่30ให้พิจารณาลงมติเห็นชอบให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยโดยเนื้อหาในหนังสือเปิดผนึกมีใจความว่าเนื่องด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566พรรคก้าวไกลได้รับคะแนนสูงสุดโดยมีที่นั่งในสภา152ที่นั่งและสามารถรวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลได้มากกว่ากึ่งหนึ่งในสภาแต่ปรากฏในสื่อว่าสมาชิกวุฒิสภาบางท่านแสดงท่าทีไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงในการเลือกนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนสูงสุดสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความกังวลอย่างยิ่งกับท่าทีของสมาชิกวุฒิสภาจำนวนหนึ่งที่ไม่เคารพมติของประชาชนซึ่งเป็นผู้ทรงอำนาจในการเลือกผู้แทนและเกรงว่าท่าทีข้างต้นจะเป็นการบั่นทอนประชาธิปไตยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในฐานะสมาชิกวุฒิสภาส
ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีและในฐานะศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันที่บ่มเพาะและปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยมาโดยตลอดได้โปรดเคารพเจตนารมณ์ของประชาชนโดยการลงคะแนนเสียงเห็นชอบให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนสูงสุดและสามารถรวมเสียงในสภาได้เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งนี้เพื่อเป็นการทำรงหลักการสำคัญของประชาธิปไตยเพื่อให้ประเทศชาติสามารถเดินไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้หัวใจแฟนคลับภรรยาเอสกันตพงษ์ยังอุ้มลูกเฝ้าข้างเตียงสามีไม่ห่างหัวอกภรรยาที่ยังเฝ้ารอสามีฟื้นพร้อมลูกสาวตัวน้อยบีบหัวใจแฟนคลับภรรยาเอสกันตพงษ์ยังอุ้มลูกเฝ้าข้างเตียงสามีไม่ห่างวันที่19พฤษภาคม66คิตตี้คริสติน่าภรรยาพระเอกดังเอสกันตพงษ์หลังวูบล้มที่งานดีเบตอาการยังวิกฤตล่าสุดภรรยาสาวอัปเดตเผยภาพขณะกำลังอุ้มน้องวาเลนติน่าลูกสาวเฝ้าอยู่ข้างเตียงผู้ป่วยของเอสกันตพงษ์พร้อมทั้งโพสต์อยู่เคียงข้างสามีเสมอAway by your side เป็นโมเมนต์บีบหัวใจแฟนคลับจำนวนมากซึ่งยังคงเข้ามาให้กำลังใจทั้งครอบครัวเอสและภาวนาให้พระเอกดังหายกลับมาเป็นปกติโดยเร็วอาทิหายไวๆๆนะคะคุณเอสลูกสาวรออยู่นะคะขอให้ตื่นกลับมาอยู่กับครอบครัวไวๆนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงช่วยปกป้องคุ้มครองคุณพ่อให้หายจากอาการวิกฤตในครั้งนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุขอให้พระคุ้มครองคุณพ่อให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเร็วๆและกลับมาหาครอบครัวกลับมาหาคุณแม่กับน้องวาเลนติน่าในเร็ววันด้วยเถิดสาธุขอให้ผลบุญผลกุศลที่คุณพ่อได้ทำมาส่งผลบุญให้คุณพ่อกลับมาแข็งแรงเร็วๆและกลับมาหาครอบครัวกลับมาหาน้องวาเลนติน่ากับคุณแม่เร็วๆด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุเป็นต้น